โมไม่เคยทำน้ำผักผลไม้เองมาก่อนอิ่วต้องอยู่ให้ได้อีก5ชั่วโมงทำทำไมหิวกินแค่นี้ไม่ไหวทุกคนเขาจะแจกรถสวัสดีค่ะโมติโกเองทุกคน 2-3 วันที่ผ่านมาโมกินโคตรเยอะจนร่างกายเริ่มแบบว่าบอกแล้วมาเออเธอถ้าเธอยังกินอย่างนี้ต่อไปเธออ้วนแน่เลยวันนี้วันเสาร์อาทิตย์โมก็เลยจะทำชาเลนจ์ให้ทุกคนดูค่ะก็คือจะกินน้ำผัก2วันแต่โมจะไม่กินแค่น้ำผักกับผลไม้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าน้ำผักกับผลไม้อะมันอาจจะไม่ได้สารอาหารที่ครบ5หมู่ขนาดนั้นโมก็เลยจะกินโปรตีนด้วยเป็นแบบพวกของที่ย่อยง่ายแล้วก็ของที่มันเป็นคลีนๆไม่ปรุงเพิ่มใดๆค่ะก็พรุ่งนี้โมต้องไปงานอีเวนต์ด้วยโมต้องไปงานเปิดตัวกระเป๋านารยาคอลเลกชันใหม่ที่ไอคอนสยามจะไปในสภาพตุ่ยๆบวมๆแบบนี้ไม่ได้รีบขับออกด่วนวอร์นิ่งนะทุกคนโมไม่เคยทำน้ำผักผลไม้เองมาก่อนอันนี้เป็นสูตรที่นักโภชนาการดูแล้วเขาก็ช่วยคิดสูตรมาให้นะคะว่าเออให้โมกินแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วสารอาหารจะเพียงพอแล้วก็ได้คุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเต็มที่และนี่ก็เป็นหน้าตาของผักผลไม้ที่โมจะกินทั้งหมดใน2วันนี้นะคะใครอยากจะลองทำตามนะคะก็รอดูรีแอคชั่นจบคลิปก่อนนะคะว่าโมจะอยู่ไหวหรือเปล่าเช้านี้โมจะกินไข่ต้ม2ฟองกับน้ำผักชีเซเลอรี่ปั่นอุปกรณ์มีเซเลอรี่แอปเปิ้ลเขียวผักชีขิงบีบมะนาวตามชอบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะเยอะดูหน้าตามันสิเดี๋ยวกินทีเดียวเลยไปค่ะน้ำปั่นแก้วแรกของมูในวันนี้นะคะ1 2ค่ะโหยากมากเลยอ่ะมันไม่ใช่กลืนแล้วมันหมดอ่ะพอมีแบบเนี่ยเป็นแบบนี้เลยอ่ะเยอะกินไม่ได้จริงเดี๋ยวโว้ยซื้อส้มแยกกากดีกว่านะคะตอนกลางวันมูจะกินแบบที่มันแยกกากนี่ค่ะกินแอปเปิ้ลหนึ่งลูกกับไข่ต้มสองกล่องแทนแล้วเดี๋ยวกลางวันกลับมากินน้ำผักต่อยอมแพ้จริงไม่ไหวจริงต้องไปซื้อเครื่องแยกกากก่อนตอนนี้คือเพิ่งบ่ายโมงนะคะแต่ว่าหิวแล้วเพราะเมื่อเช้ากินไปแค่แอปเปิ้ลหนึ่งลูกกับไข่ต้มสองฟองแล้วตอนนี้คุณแม่ก็หาเครื่องแยกกากเจอแล้วซึ่งเมนูกลางวันนี้เราจะทำเป็นน้ำแอปเปิ้ลผักกาดหอมแล้วก็ใส่มะนาวกับสเต็กปลาย่างนะคะโมเลือกเป็นสเต็กปลาแซลมอนนะก็คือจะกินแซลมอนกับน้ำผักกาดหอมซึ่งแบบว่าพรุ่งนี้น่าจะโมจะไปซื้อถุงผ้าที่นารายาคือนารายาเป็นแบรนด์ที่ฮิตมากชาวต่างชาติชอบมากเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนเป็นของฝากชั้นดีของประเทศไทยเลยอะกิมมิกมันเยอะอะแล้วแบบว่ามันถือแล้วมันดูดีแบบว่าสามารถซื้อไปไหนมาไหนได้แล้วแบบว่าเหมาะกับช่วงนี้มากที่เขารณรงค์ไม่ใช่ถุงพลาสติกกันนะคะพรุ่งนี้ก็จะไปดูว่าคอลเลกชันใหม่เขาเป็นยังไงส่วนวันนี้วัตถุดิบอาหารกลางวันของเราแอปเปิ้ลแดงผักกาดหอมเลมอนและแซลมอนอิ่วว้าวเยี่ยมซุปเปอร์เชฟจริงอันนี้ทุกคนดูนี่ดูฝีมือของโมมีเดียมอ่ะเป็นการกินสเต็กปลาแซลมอนที่ฟินที่สุดได้เวลาแล้วค่ะกินได้มีรสชาติเขียวๆขมๆอยู่แต่ว่าความหวานของแอปเปิ้ลมันกลบได้ดีนี่โอเคที่เหลือก็คือต้องอยู่ให้ได้อีก5ชั่วโมงด้วยอาหารเท่านี้เพื่อที่จะกินแต่น้ำผักตอนเย็นมีกีวีมีเลมอนแล้วก็ขิง
ด้วยความที่เรากินแซลมอนกินไข่ต้มมันเลยไม่รู้สึกห่วยขนาดนั้นทั้งวันนี้ก็คือใช้ชีวิตได้ปกติดีอาจจะหิวเร็วกว่าปกตินิดนึงแล้วก็รู้สึกแบบอยากกินอะไรเค็มๆเพิ่มใส่นมนิดนึงแล้วกันเป็นนมแลคโตสฟรีนะคะเลี้ยอิ่วเออใส่ขิงเยอะเกินอ่ะเลี้ยวอะไรๆแบบเนี่ยนะคะอาหารเย็นของโมก็มีฟักทองนึ่งนะคะกับกีวีปั่นใส่นมนิดนึงแล้วก็ใส่ขิงขิงช่วยเรื่องอะไรอ่ะพ่อระบายลมระบายลมท้องอืดท้องเฟ้อระบายลมลดท้องอืดท้องเฟ้อกินก่อนนอนก็พรุ่งนี้เช้าก็คือจะปุ๊บบ้านไหมไม่มันก็ค่อยๆระบายมันไม่ได้แบบกระเทียมเหมือนกินไก่ผัดขิงเลยอ่ะถ้าคนกินน้ำขิงเป็นน่าจะชอบแม่ครับนี่นะคะผักทองฟักทองอร่อยจากกีวีใส่ขิงแม่อร่อยตอนนี้เป็นเวลาทุ่ม36ครับไม่หิวเลยครับอาจจะเป็นบุญมาจากการฝังเข็มนะครับทำให้ลดความอยากของอาหารได้เป็นอย่างดีครับแต่ตอนนี้เบื่อมากเดี๋ยวจะดูซีรีส์ครับก็เดี๋ยวจะล้างเครื่องสำอางเสร็จแล้วก็จะนอนแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นมากินน้ำผักอีกรอบหนึ่งพร้อมกับไปงานอีเวนต์ค่ะทุกคนทำไมดูหน้าเป็นงั้นนะคลิปนี้เป็นคลิปที่โมไม่มีความสุขเลยแล้วทำทำไมทำทำไมอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าชีวิตจริงอ่ะมูไม่ได้กินแบบมีความสุขตลอดเวลาเว้ยคือบาลานซ์ตัวเองชีวิตจริงมูเป็นอย่างนี้จริงๆนะถามตากล้องดูใช่ครับมาเริ่มผักโขมช่วยเรื่องตามนี้นะคะเฮ้ยกินได้มันมีแอปเปิ้ลไงเฮ้ยกินได้กินได้จริงๆไม่เหม็นเขียวเลยกินให้หมดเลยรวดเดียวรวดเดียวบล็อกเกอรี่มีเซอร์ไรี่มีอะไรอย่างนั้นแตงกวาจะได้กินเนื้อสัตว์1ชิ้นซึ่งวันนี้ไม่เอามาเดี๋ยวก็สั่งข้างล่างเอาที่มาร่วมงานวันนี้เป็นงานนารายาครบรอบ30ปีครับไวฮาร์ดตอนนี้กำลังลงไปช็อปนารายาข้างล่างค่ะข้างๆก็มีคาเฟ่ด้วยนะเฮ้ยคนเยอะงงเฮ้ยเดี๋ยวถ้าไม่มีรถเบนซ์มาก่อนเขาแจกแน่เลยแจกรถเบนซ์หรอทำไมชี้ทำไมทุกคนเขาจะแจกรถดูนี่ E350 รถ Mercedes Benz นะคะเป็นรถรุ่น E-Class ค่ะ E-Class ราคา 3,580,000 บาทโอ้ซึ่งเขาจะแจกฟรีคือโมอยากบอกความเป็นไปได้กับทุกคนให้รู้มากเลยว่ามันแบบมีโอกาสได้สูงมากงั้นไปนั่งคุยกันดีกว่าโอเคไปนั่งคุยกันตึงตึงจะบอกให้ถ้าอยากได้รถอันนี้ต้องซื้อกระเป๋าให้ครบทั้งหมด5คอลเลกชันในแต่ละเดือนแต่ละเดือนจะมีกระเป๋าแค่ 3,000 ใบเมื่อกี้ไปคุยกับพี่แมเนเจอร์เขาบอกว่าส่วนมากอ่ะเป็นฝรั่งอ่ะซื้อเว้ยคนไทยซื้อน้อยมากคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้รถอ่ะต้องมีครบทั้ง5คอลเลกชันเท่านั้นแล้วคนต่างชาติเขาก็จะซื้อแค่เซตเดียวเพราะเขามาเดือนซื้อเขามาเดือนมิถุนาเขาซื้อของเดือนมิถุนาเขาก็กลับมันแทบจะไม่มีคนที่มีครบทั้ง5คอลเลกชันเลยเว้ยแล้วตอนนี้มันเดือนตุลาแล้วตอนนี้มันเดือนตุลาคมแล้วแล้วที่ผ่านมาเราจะไปซื้อยังไงที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาจะขายจนกว่าของจะหมดแล้วก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรถเบนซ์ E350 ราคา 3,580,000 บาทโมนี่เนี่ยอันนี้คือซื้อฝากคุณแม่คุณพี่เราช่วงนี้ใช่ป่ะร้อนโลกร้อนไม่ใช่ถุงพลาสติกก็เอาเนี้ยไปช้อปปิ้งได้เลยอันนี้คือไว้เดินทางไปต่างจังหวัดจะบอกว่าโท
ข้นมากใช้แล้วคือดูดีเส้นนี้999บาทเส้นนี้นะอันนี้ก็ไว้แบบไปซื้อผักซื้ออะไรใส่ผักใส่ช้อปปิ้งแบบชิลๆวันชิลๆตลาดเอาเก็บไว้ในรถดีมากแล้วก็มีเนี่ยก็คืออย่างนี้เลยข้างในจะเป็นลายนารายาถุงผ้านารายาก็จะเป็นลายนารายาก็จะมีอันนี้ภายนอกใช่ปะคะแล้วก็มีอันนี้ข้างในกับอันนี้3ใบในราคา999บาทไปคาเฟ่ไปคาเฟ่นารายาหิวๆแต่เมื่อเช้าก็ไม่ได้ใช้พลังงานเยอะนะทำไมหิวมันหิวเร็วมากที่นี่รถที่นี่มีคาเฟ่นี่ฮะหิวใช่ป่ะอยากให้ตัดภาพไปดูตอนเช้านิดนึงว่าทำยังไงเซอร์รี่ที่รักกลับมาแล้วอันนี้คือแช่เย็นมานะคะใส่ถังน้ำแข็งมาหลังรถอย่างดีเย็นป่ะเย็น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 หนึ่งสองสามเมื่อกี้สีหน้าน่าจะบอกทุกอย่างโมคุณน่าจะไม่ต้องพูดอะไรเลย คือเหมือนกินสนามหญ้าหน้าบ้านอะ เดี๋ยวหาอะไรกินเพิ่มนิดนึงค่ะเพราะว่ากินแค่นี้ไม่ไหวเดี๋ยวเราไปเดินหาอะไรกินเพิ่มนี่พี่รู้เปล่าว่าบ้านน้องอะจริงมั้ยเนี่ยซื้อแค่กี่ล้านเนี่ยไม่ซื้อแค่5คอลเลคชั่นซื้อแค่5คอลเลคชั่น5คอลเลคชั่นเองแล้วมีสีได้รถเบนซ์เลยใช่ว้าวรู้เปล่าว่าทำไมทุกคนถึงไม่กินผักทำไมอ่ะเพราะว่าพี่โมกินเผื่อให้หมดแล้วขอบคุณครับชิ้นละ80แคล2ชิ้นก็160แคลเขาชิมเลยสดชื่นว่ะนี่ดีมากเหมือนกินน้ำส้มสรุปสรุปก็คือว่าอย่าใช้เครื่องปั่นผักเด็ดขาดมันกินไม่ได้จริงๆคือมันกินไม่ได้จริงๆต้องใช้เครื่องแยกกากเท่านั้นอันนี้คือไม่ได้มีเจตนาที่จะทำเพื่อลดน้ำหนักแต่ว่าทำเพื่อไม่ให้น้ำหนักเพิ่มเพราะว่าวันอันนี้ตอนนี้คือวันอาทิตย์ใช่ป่ะวันพฤหัสกับวันศุกร์มึงกินเยอะมากแล้วถ้าวันเสาร์อาทิตย์มึงกินธรรมดาอีกอะน้ำหนักขึ้นแน่นอนแล้วก็เลยเบรกด้วยการกินน้ำผักไว้2วันเพื่อให้น้ำหนักมันไม่ขึ้นสรุปก็คือลงมา2ขีดก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะใครมีสูตรลดความอ้วนเด็ดๆดีๆนะคะคอมเมนต์มาบอกช่วงนี้กำลังอินกับการรักษาสุขภาพนะคะอยากผอมลงนะคะแต่ว่ายังหาอินสปิเรชันในการออกกำลังกายไม่เจอเลยนะคะก็เลยเอาแต่คุมอาหารอย่างเดียวเลยค่ะเอาจริงๆป่ะทุกคนที่พี่โมทำอย่างนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรอยากมีแฟนครับ